สวัสดีครับสาวน้อยนักเดินทางสุดน่ารักน้องริชากับน้องริษาลูกสาวของแอนอริชาหิรันพฤกษ์กับภูริหิรันพฤกษ์ถ่ายแบบตัวจิ๋วนางแบบตัวน้อยทำเอาหลงรักใจละลายไปกับความสดใสชิวนักเดินทางบริลาการถ่ายแบบทั้งพี่สาวน้องสาวบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆน้องริษาลูกสาวคนที่สองของบ้านหิรัญญพฤกษ์ของแอนอริชากับภูริหิรัญญพฤกษ์เพิ่งลืมตาดูโลกเมื่อไม่กี่วันมานี้เองประถึงจะเป็นลูกคนที่สองแล้วแต่ทุกคนในบ้านก็เฮกันอยู่ดีโดยเฉพาะน้องริชาที่เป็นคนขอพ่อแม่บอกว่าอยากได้น้องสาวตั้งแต่แรกซึ่งล่าสุดแอนภูริเพิ่งพาลูกๆไปถ่ายรูปครอบครัวได้เก็บภาพความน่ารักของน้องริษาที่ฮิรันเขียนแคปชั่นภาพไว้ว่าก็เป็นลูกนักเดินทางเอ๊ะเนาะลูกสาวตัวน้อยทั้งสองน่ารักมากๆน้องริษานอนหลับตาปลิ้วบนโซฟานอนโพสท่าน้องริชาพี่สาวที่แสนดีถ่ายรูปกับน้องสาวยิ่งน่ารักไปอีกแบบนี่แค่ตัวอย่างรูปสวยๆที่ฮิรันเอามาโพสลงในอินสตาแกรมไม่กี่รูปแต่ถูกใจพี่ๆที่มากดไลค์ให้กับความน่ารักของเด็กๆมากแต่งตัวและโพสท่าได้สมกับเป็นลูกนักเดินทางอย่างพ่อภูริจริงๆนะครับ